สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำ Library Tier List นะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปเรียนรู้เอาไปใช้ในงานได้เลยนะครับหรือจะใช้ในโปรเจกต์ส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมักจะได้รับคำถามมาบ่อยแล้วก็เยอะมากๆนะหลายๆครั้งนะครับก็คือหลายคนเนี่ยมักจะชอบถามว่าศึกษา Library ตัวไหนเป็นตัวแรกดีหรือว่าใช้เครื่องมือตัวไหนดีที่แบบกำลังนิยมอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนในโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมีเครื่องมือเยอะมากๆนะครับก็เลยวันเนี้ยอยากจะพามาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่แบบนักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยนิยมใช้กันนะครับแบบใช้งานจริงๆใน real world เลยนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปฝึกฝนหรืออาจจะฝึกไว้เพื่อแบบเอาไปสมัครทำงานในบริษัทหรือว่าจะฝึกไว้ใช้เองก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามีไลบรารีตัวไหนบ้างที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับโอเคครับทุกคนก็ผมจะใช้เว็บไซต์ 2022.stateofjs.com นะครับเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลตรงนี้นะครับก็นี่เลยนะครับเขาจะมี library tier list นะครับที่แสดงให้เราเห็นตรงนี้เลยว่ามี JavaScript library หรือว่า framework ตัวไหนบ้างที่นิยมใช้นะครับในเหล่าโปรแกรมเมอร์เหล่า developer นะครับก็มาดูกันเลยนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยคือมันจะมี4 tier ด้วยกันนะฮะก็คือจะมี S มี A มี B มี C นะครับผมนี่นะฮะซึ่งด้านบนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นตัวที่แบบนิยมมากๆเลยนี่อยู่ tier S เลยนะครับรองลงมาก็คือจะเป็น A รองลงมาเป็น B รองลงมาเป็น C นะครับตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าไม่อยากให้มองว่าไอตัวที่สูงสุดเนี่ยคือดีที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่ามันนิยมใช้มากที่สุดนั่นเองนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกที่อยู่ tier S เนี่ยก็คือเขาจะนิยมใช้กันมากๆนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่น Vue.js เนี่ยนะครับหลายคนนะครับน่าจะรู้จักกันดีนะมันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการแบบสร้างโปรเจกต์แล้วก็ใช้ในการพัฒนาโปรเจกต์ได้รวดเร็วมากๆนะครับซึ่งตัวผมเองก็ใช้อยู่แล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนใช้ด้วยนะครับก็คือVue.js นะฮะต่อมาก็คือ Vue.test นะครับตรงตามชื่อมันในตัวเนี้ยมันจะเอาไว้ใช้ในการเทสนะครับเขียนเทสอะไรแบบนี้นะครับต่อไป ESBuild นะครับต่อไป Playwright นะครับต่อไป Testing Library นะครับผมต่อไป PNPM ต่อไป TSC CLI นะครับต่อไปก็คือ Next.js แล้วก็สุดท้ายก็คือ Svelte นะครับตรงเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหานะครับเป็นเฟรมเวิร์คแล้วก็เป็นเครื่องมือภาษาที่แบบอยากจะไปฝึกฝนนะครับคือทุกคนเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไอตัวด้านบนเนี่ยควรรู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมมาชี้ตรงนี้แบ่งง่ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมมาชี้ตรงนี้ในส่วนของ front end frameworks นะครับทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยก็คือไอตัวที่อยู่ S tier เนี่ยนะครับก็คือ Svelte นะครับผม front end framework นะครับรองลงมาก็คือ React นะครับต่อมาก็คือ Vue.js Preact แล้วก็ Angular นะครับก็ในส่วนของ Front End Framework เนี่ยตามนี้เลยนะครับก็มีหลักๆที่นิยมใช้ก็คือ5ตัวด้วยกันเห็นไหมนะครับมีตามนี้เลย Svelte React Vue Preact Angular นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนย้ำอีกรอบนึงว่าทุกคนจะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอตัวที่อยู่ด้านบนสุดก็คือ S tier เนี่ยตัวเจ้า Svelte เนี่ยมันอยู่แบบท็อปแรงค์เลยนะครับก็ใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มีดีของมันนะครับมีข้อดีข้อเสียอันนี้ก็เลือกเอาได้เลยนะครับเพราะไม่อยากให้มาเปรียบเทียบแบบว่าตัวนั้นตัวนี้ดีกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับโดยดูจากตรงนี้นะอันนี้คือมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับว่ามันมีอะไรบ้างส่วนของการเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ Front End Framework เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือ Rendering Frameworks นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมี3ตัวหลักๆนะครับที่นิยมใช้กันมี Next.js มี Nuxtแล้วก็ Gatsby นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็คือในส่วนของ testing นะครับการเขียนแบบ test อะไรพวกนี้นะครับแน่นอนตัวนี้จะมีหลายตัวนะครับมาดู top 3นะครับที่อยู่ S tier ก็จะมี Vue.test นะครับ Playwright แล้วก็ testing library นะครับผมถัดมาก็คือจะเป็น JS Cypress แล้วก็ Storybook ต่อมาก็คือจะเป็น Puppeteer Mocha นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Jasmine แล้วก็ Selenium นั่นเองนะครับสำหรับการเขียน test นั่นเองนะฮะทีนี้มาดูนะครับส่วนต่อไปก็คือการทำ mobile app กับ desktop app นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับจะมี Expo Electron React Native Ionic แล้วก็ Cordova นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามันมีframework นะครับตัวไหนบ้างที่เราสามารถใช้ในการพัฒนา mobile app กับ desktop app ได้ก็คือตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวที่ใช้ในการพัฒนา mobile app ที่ผมเห็นนิยมเนี่ยก็คือจะมีตามนี้เลย Ionic React Native นะครับ Expoนะครับส่วนการพัฒนา desktop app ก็จะมี electron ตามนี้แหละนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนของ build tools นะครับ
Build Tools แน่นอนนะครับตัวที่ผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยศึกษาเรียนรู้แล้วก็อยากให้เอาไปใช้เลยก็คือตามนี้เลยนะครับที่อยู่ S tier เนี่ยมี Wiz นะครับมี ES Build แล้วก็ TSC CLI นะครับโอเคนะครับลองลงมาก็คือ Roll Up นะครับ Parcel Webpack นะครับจากนั้นสุดท้ายเลยก็คือจะเป็น Browserify แล้วก็ Gulp นะครับผมสุดท้ายก็คือ Mono Repo นะครับMono Repo Tools นะครับก็จะมีตัวที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเลยก็คือ PNPM เพราะว่ามันเร็วมากนะครับลองลงมาก็คือจะเป็น NX นะครับตามด้วย NPM Workspace นะครับแล้วก็ Yarn Workspace นะครับสุดท้ายก็คือ Lerna นะครับผมโอเคตามนี้เลยนะฮะก็นี่เลยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือเป็นเทคโนโลยีนะครับเป็นไลบรารีที่อยากจะมาแนะนำให้ได้รู้จักนะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายตัวนะครับหลายคนอาจจะมีความคิดว่าผมจะต้องรู้หมดทุกตัวไหมนะครับจริงๆก็ไม่จำเป็นนะอย่างเช่นผมเองเนี่ยผมก็จะเน้นๆเลยหลักๆไปที่แบบพวก Next.js นะครับ React อะไรพวกนี้นะนะครับผมที่มันเป็น Front End Framework นะครับส่วนเครื่องมือตัวอื่นที่ผมใช้อย่างเช่นผมใช้เป็น Vite.js นะครับในการแบบใช้พัฒนาโปรเจกต์นะครับส่วนพวก Testing อะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ Testing Library นะครับผมโอเคจริงๆทุกตัวนะครับมันมีข้อดีข้อเสียนะถ้าไม่อยากคิดมากนะครับไม่อยากแบบตัดสินใจยากจริงๆก็เลือกตามที่แบบ US tier กับ A tier ก็ได้นะครับเนี่ย2 tier เนี่ยนะครับแต่จริงๆผมก็รู้สึกว่ามันแล้วแต่เราเลยนะครับเพราะมันก็ใช้ในการสร้างผลงานพัฒนาได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ความชอบนะครับอันนี้เขาก็แค่เป็นผลเซอร์เวย์นะจากแบบไม่รู้ว่าไปเซอร์เวย์ทุกคนหรือเปล่าไม่น่าจะทุกคนนะครับส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไปเซอร์เวย์สักส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ฟีดแบ็กมาประมาณนี้นะเป็นเครื่องมือที่แบบว่าคนนิยมใช้กันนะครับ developer โปรแกรมเมอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับดังนั้นคือเราจะเอาลิสต์ตรงเนี้ยนะครับไปใช้แบบว่าเทียบกับตัวนั้นตัวนี้ว่าไอเนี้ยมันดีกว่านะเพราะว่ามันอยู่S tier อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะแน่นอนไอตัวที่อยู่ S tier เนี่ยมันดีแหละพูดถึงมันดีแน่นอนแล้วก็คนใช้เยอะนะครับแต่ไอตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะไม่อยากให้เปรียบเทียบแบบนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าเอาตามที่เราอยากใช้ถ้าเกิดว่าทำโปรเจกต์ส่วนตัวนะครับหรือถ้าเป็นในบริษัทเนี้ยทุกคนจะไปทำงานก็คือศึกษาตามที่เขาใช้เลยนะครับผมก็อยากแนะนำประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเราอยากศึกษาเองเอาไว้ใช้เองอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เราเลือกนะครับอยู่ที่ความชอบเลยนะครับผมยังไงก็ตามก็สุดท้ายนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับเพราะว่าในโลกของการเขียนโปรแกรมอันนี้คือพูดถึงมือใหม่ที่มาดูวิดีโอนี้นะอะไรก็ตามที่เรายังไม่เข้าใจตอนนี้นะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าผมพูดเสมอการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดมันจะต้องใช้เวลาในการแบบทำความเข้าใจอะไรที่เรายังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งไปท้อนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าใจอยู่ดีนะครับผมก็อยากให้คิดแบบนี้นะครับมันยากเสมอแค่ตอนแรกนะครับผมโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็วันนี้พามาดูเป็น library tier list นะครับหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักนะครับเครื่องมือหลายๆตัวเพิ่มขึ้นนะตัวไหนที่ยังไม่รู้จักผมแนะนำลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูเพราะว่าวิดีโอเนี่ยจะให้มาพูดทุกตัวก็มันจะยาวไปนะครับพูดไม่หมดแน่นอนนะครับยังไงก็ตามนี้เลยนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพ็งเพานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ